ขนลุกไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหตั้ง400เขตเลยเหรอโอ้โหขนลุกสู้เลยอ่ะกูไม่กลัวมึงนี่ไงมึงเลยทำอะไรกูไม่ได้เพราะกูไม่กลัวมึงผมมายื่นให้กกต.ยุบพรรคภูมิใจไทยจะได้ไม่ต้องไปฟ้องผมไง400คนนะใจไม่ถึงนายสุภวัฒน์ไม่มีรายได้นายสุภวัฒน์เป็นนอมินีแทนนายศักดิ์สยามนายศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนำเอาบริษัทตัวเองหรือที่นอมินีแต่งตั้งไปรับงานและนำไปบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยนายสุภวัฒน์บริจาคให้พรรคภูมิใจไทยมือไม่สะอาดนะสงสัยมือเลอะน้ำมาหน่อยปากล้างให้ด้วยเนี่ยนะไม่สะอาดนะล้างมือให้ดูนะสะอาดหรือยังนะล้างนะก็บอกให้ล้างอย่างนี้นะพรรคภูมิใจไทยสะอาดมากไหมผมติดคุกก็ด้วยคำสั่งศาลแต่นายยังไม่อยากบอกเลยว่าหลายคนในพรรคภูมิใจไทยจะต้องเรียงกระดานเข้าคุกผมเป็นตัวคนเดียวคุณทั้งพรรคคุณยังกลัวผมอีกเหรอผมไม่อยากรู้ว่าการที่คุณเอาคน400คน400เขตทั่วประเทศไทยลุมฟ้องผมนั้นมันเป็นเจตนาของการกลั่นแกล้งประชาชนอย่างผมเพียงคนเดียวมีตรงไหนครับที่ผมไปพูดพาดพิงเรื่องส่วนตัวคุณผมไม่ได้เคยพูดเรื่องส่วนตัวเลยสิ่งที่ผมพูดล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อสาธารณชนถ้าคุณบอกว่าผมรับงานใครก็ช่วยบอกชื่อมาเลยสิครับว่าผมรับใครคุณก็ไม่มีพูดพรรคภูมิใจไทยยังบอกว่าขู่ฟ้องคนที่สนับสนุนแม้กระทั่งขู่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เสนอความเป็นจริงผู้สมัคร400คนบอกว่าจะฟ้องผมก็ต้องสู้ล่ะครับเพราะผมตัวคนเดียวรอปทไม่ดำเนินการเรื่องเขากระโดงทั้งที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาแต่พอเจอนายศักดิ์สยามกับนายเนวินกลับใช้ศาลปกครองเพื่อยื้อเวลากระทรวงคมนาคมมีหลักฐานมากมายทั้งเรื่องเกี่ยวกับงบทางหลวงชนบทชูวิทย์เสพติดคุกโอ้โหพ่อเจ้าประคุณเอ้ยบาปกรรมตายคิดอย่างนี้ผมติดคุกก็ด้วยคำสั่งศาลแต่นายยังไม่อยากบอกเลยว่าหลายคนในพรรคภูมิใจไทยจะต้องเรียงกระดานเข้าคุกท้ายสุดนายศักดิ์ในพรรคภูมิใจไทยไอ้บังซุปบอกว่าผมนั้นมีต้องกฎหมายมือไม่สะอาดเดี๋ยวผมจะล้างมือให้ดูล้างมือให้ดูหน่อยถือคนหนึ่งถือไว้มือไม่สะอาดนะสงสัยมือเลอะน้ำมาหน่อยปากล้างให้ด้วยเนี่ยนะไม่สะอาดนะล้างมือให้ดูนะสะอาดหรือยังนะล้างนะก็บอกให้ล้างอย่างนี้นะพรรคภูมิใจไทยสะอาดมากไหมนะที่ไม่สะอาดก็ล้างให้ดูนะล้างสะอาดยังสะอาดยังสะอาดหรือยังสะอาดแล้วนะพรรคภูมิใจไทยสบายใจหรือยังนะผมจะเรียนให้ทราบว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มีเบื้องหลัง
มีเบื้องหลังยังไงคุณใจเย็นๆและคุณฟังผมอธิบายนะครับการอธิบายของผมเนี่ยพรรคภูมิใจไทยพยายามปิดปากแม้กระทั่งประชาชนอย่างผมคนเดียวนะวิธีการปิดปากคุณก็จะปิดอย่างนี้แต่คุณปิดปากผมไม่ได้ใช่ไหมคุณเลยกลัวผมผมจำเป็นจะต้องต่อสู้แม้นว่าผมจะเป็นเพียงคนคนเดียวแม้นว่าพรรคภูมิใจไทยจะคูผลลุกไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหตั้ง400เขตเลยเหรอโอ้โหผลลุกสู้เลยอะอะผมก็จะหาเสียงโดยการทำลายเสียงของพรรคภูมิใจไทยต่อไปและกระบวนการก็นำไปต่อสู้กันได้ตามวิถีทางประชาธิปไตยใครชอบก็เลือกพรรคภูมิใจไทยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยแต่ผมมั่นใจว่าผมจะทำลายคะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำโดยการรณรงค์ทำลายเสียงของผมนั้นจะเริ่มต้นทันทีที่มีการยุบสภาและมีพ.ร.ก.จัดการเลือกตั้งเหนือใต้ออกตกกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดรู้แล้วล่ะเริ่มกลัวแล้วล่ะสิเริ่มกลัวแล้วล่ะสิแรกๆไหนบอกไม่กลัวไงชูวิทย์ไม่มีต้นทุนไงตอนนี้กลัวแล้วล่ะสิถึงขนาดจะออกมาทนไม่ไหวชูวิทย์ใช้สารเตี้ยไล่ยาวประวัติชูวิทย์ทำอาบนวดชูวิทย์ลือบาเบียเอาเข้าไปเอาให้พอผมนั้นจำไว้อย่างนะครับสิ่งที่ผมยึดถือก็คือผลประโยชน์ของประชาชนผมเคยไปพูดว่านายอนุทินไปทำอะไรวันพุธไปที่ร้านปูไข่ปูดองปูไข่ดองที่บางนาซอย32ไปนั่งในร้านนายอนุทินกับนายสันธนะไปหาเรืออะไรกันจะเก็บผมเหรออะเพราะนายสันธนะกับนายอนุทินไปนั่งคุยกันอยู่ที่ร้านปูไข่ดองวันพุธที่ผ่านมาที่บางนา32นั่นน่ะผมยังรู้เลยสายโทรมาสายรายงานมาทันทีเวลา6.30 นโอ้โถเอ้ยคุณทำอะไรอ่ะผมรู้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะยืนยันและขอให้ไอ้บังซุปเนี่ยได้เข้าใจนะผมนั้นทำหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ของผมก็คือการตรวจสอบพรรคการเมืองเพราะผมจำเป็นจะต้องไปเลือกถ้าผมไม่เลือกก็จะลงโทษผมอีกมันบีบบังคับเหลือเกินนะไม่เลือกก็ไม่ได้จะเลือกก็ต้องหลับหูหลับตาเลือกครั้งหลังจากการเลือกตั้งได้คะแนนผมก็จะรณรงค์ต่อสู้เพื่อไม่ให้พรรคภูมิใจไทยได้กระทรวงคมนาคมอีกทำไมล่ะครับก็คุณดูเขาทำสิครับคมนาคมโอนหุ้นให้สุภวัฒน์ให้สุภวัฒน์ได้งานบริษัทบุรีเจริญของตัวเองเคยเป็นของตัวเองหรือเป็นของตัวเองอยู่ผมเลยบอกให้ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคนตัดสินแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์และวันนี้พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชาติร่วมกันไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญในม.144อ่ะอันนี้จะหาว่าผมไปเกี่ยวข้องอีกก็เปล่าเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วยนะไอ้เรื่องนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะ
ดังนั้นหลังจากที่ผมล้างมือให้นะพรรคภูมิใจไทยบอกมือจะต้องสะอาดโอ้โหนะโอ้ยหอมเว้ยดูไหมสะอาดนะดูหน่อยนะให้คุณดูมือผมสะอาดนะนี่ฝากไปหาไอ้พรรคภูมิใจไทยด้วยมือผมสะอาดนะสะอาดเรียบร้อยดังนั้นสิ่งที่ผมส่งไปก็คือบัญชีรายชื่อผู้บริจาคจำนวนเงินที่บริจาคให้พรรคภูมิใจไทย2สำเนาคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ3สำเนาการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน4งบการเงินบริษัทศิลาชัยบุรี1991 5งบการเงินห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญ6สำเนาโอนหุ้นของนายศักดิ์สยาม7สัญญากรมทางหลวง8รายชื่อบริษัทที่มีสถานะร้างหลักการง่ายๆนะครับผมขอเรียนให้ผู้สื่อข่าวทราบดูแล้วจะได้เข้าใจ1ดูที่มาตรา72ก่อนครับมาตรา72ระบุว่ารู้อยู่แล้วควรจะรู้รู้อยู่แล้วอดีตรู้อยู่แล้วควรจะรู้ปัจจุบันควรจะรู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาด้วยไม่ชอบมาคืออันนี้มันล็อกแบบมึงขยับไม่ได้เลยธนาธรโดนเรื่องหุ้นสื่อถูกไหมเนี่ยมาตรา72นี่ล็อกแน่นเลยนะล็อกแน่นมากดังนั้นเรามาดูว่าโอเคนายศักดิ์สยามให้นายสุภวัฒน์เป็นนอมินีพูดง่ายๆเดิมเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยบริษัทศิลาชัยบริษัทบุรีเจริญเดิมเนี่ยเป็นของนายศักดิ์สยามนายสุภวัฒน์โอนซื้อหุ้นของบริษัทนี้นายสุภวัฒน์มีสถานะเป็นเพียงลูกจ้างไม่มีรายได้นะครับเมื่อไปเช็คดูที่สรรพากรไม่มีรายได้การเสียภาษีเป็นลูกน้องเอาเงินที่ไหนมาซื้อ119ล้านไม่มีสถานะไปเช็คประกันไม่มีมีประกันสังคมเงินเดือน 9,000 บาทดังนั้นแล้วนายสุภวัฒน์ยังนำเงินมาบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยหลายครั้งอันนี้คือบุคคลสำคัญสุภวัฒน์นะครับต่อมาบุรีเจริญรับงานจากกระทรวงคมนาคมรับงานจากกระทรวงคมนาคม104โครงการรวมเป็นเงิน 1,500 เมื่อบุรีเจริญเนี่ยผิดเพราะใช้นอมินีมาใส่ก็แสดงว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทของนายศักดิ์สยามนั่นเองเมื่อเป็นบริษัทของนายศักดิ์สยามนายศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเงินที่ได้มาก็เลยได้มาโดยมิชอบเห็นไหมครับเท่านั้นไม่พอยังนำเงินไปบริจาคนำเงินที่ไม่ถูกต้องนะครับไปบริจาคได้เงินมาจากตำแหน่งรัฐมนตรีบุรีเจริญเพราะมีงบประมูลจากกระทรวงคมนาคมดังนั้นก็ต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ย่อมเป็นพิษเข้ามาตรา72นายฐานะรู้ควรรู้มีเหตุอันควรสงสัยผมถามว่ามีเหตุอันควรสงสัยไหมครับมันชัดซะยิ่งกว่าชัดแล้วนอกจากนั้นแล้วนายสุภวัฒน์ยังให้กู้อีก221ล้านโดยที่ไม่มีสัญญาเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยพรรคก้าวไกลได้ยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญผมมายื่นให้กกต.ยุบพรรคภูมิใจไทยจะได้ไม่ต้องไปฟ้องผมไง400คนนะใจไม่ถึงคุณใส่ร้ายผมรับงานรับจากใครล่ะครับคุณใส่ร้ายผมมือสกปรกคุณใส่ร้ายผมทำอาบอบนวดคุณใส่ร้ายผมลือบาเบียผมเรียนให้ทราบนะครับ
หรือบาเบียผมติดคุก2ปีกราบอบด้วยผมก็เห็นทุกคนมาเที่ยวกันนี่ครับอย่าให้ผมเอ่ยชื่อนะผมมีจริยเพศและวันนี้เนี่ยคุณล้วนแต่เอาเรื่องเก่ามาพูดเพื่อใส่ลายผมแต่ผมไม่กลัวใส่ไปเยอะๆเถอะครับกับสื่ออย่างผู้จัดการใส่ไปเยอะๆเลยนะไอ้เท่าเล่าเรื่องโกหกเนี่ยช่วยใส่เยอะๆหน่อยน้อยไปที่ใส่เนี่ยใส่ให้เยอะกว่านี้อีกนะใส่เยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกูไม่กลัวมึงนี่ไงมึงเลยทำอะไรกูไม่ได้เพราะกูไม่กลัวมึงสิ่งที่ผมทำย่อมเป็นประโยชน์กับสังคมสาธารณะการรณรงค์ต่อต้านพรรคภูมิใจไทยเป็นภารกิจหลักของผมประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวทุกคนได้เข้าใจนะครับนายสุภวัฒน์คือคีย์แมนนายสุภวัฒน์ไม่มีรายได้นายสุภวัฒน์เป็นนอมินีแทนนายศักดิ์สยามนายศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนำเอาบริษัทตัวเองหรือที่นอมินีแต่งตั้งไปรับงานและนำไปบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยนายสุภวัฒน์บริจาคให้พรรคภูมิใจไทยนี่คือสิ่งที่กฎหมายระบุว่ารู้ควรรู้หรือมีเหตุอันสงสัยว่าแหล่งที่มาด้วยไม่ชอบชัดเจนครับแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ